ก็เป็นธรรมะอีกข้อหนึ่งที่ใช้คำว่าผ่านแดดผ่านฝนผ่านลมผ่านหนาวผ่านดินผ่านฟ้าผ่านไปผ่านมานั่นแหละคือชีวิตแหละเราเติมเองทั้งหมดทุกอย่างคือคำว่าเกิดขึ้นแล้วปรากฏอยู่เรียกสังขตธรรมเกิดปรากฏตั้งแล้วก็ดับใครยังไม่ประจักษ์ก็พิจารณาหลายสิ่งที่ผ่านมาหลายอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นคำสอนแล้วก็เป็นบทเรียนก็จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนในเรื่องราวมากมายในชีวิตที่อยู่ในโลกใบนี้ความทุกข์ความโศกความเศร้าความมีมันปนเปกันไปหมดแล้วสุดท้ายคือความพบความจากและความพลัดพรากหรือความพลัดพรากมันก็อยู่กับชีวิตของมนุษย์และทุกๆชีวิตเพราะกฎธรรมชาติของชีวิตเมื่อเกิดแล้วก็มีตายเมื่อมีหนุ่มสาวก็มีแก่ชราเมื่อมีสุขภาพแข็งแรงก็มีจุดที่หมดเรี่ยวแรงลงก็สะท้อนให้เห็นทุกวันที่ออกไปสู่ธรรมสัญจรเมตตาธรรมค้ำจุนโลกก็จึงถามญาติโยมว่าพร้อมหรือยังที่เราจะมีอายุยืนยาวอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วต้องเข้าใจให้ถูกว่าอายุยืนยาวคนแก่ไม่ได้อยู่อย่างคนมีความสุขโดยเฉพาะสังขารร่างกายธาตุสี่ไม่ได้เชื่อฟังเราเหมือนที่เราคิดว่าเราบังคับได้ต้องถามว่าชั่วโมงไหนเวลาไหนเดือนไหนปีไหนแล้วจากนั้นล่ะธาตุสี่ไม่เคยฟังเราอีกเลยขันห้าก็ไม่ใช่ของเราเขาก็เป็นไปตามสภาพหรืออัตภาพของรูปของธาตุขันนี่ไงเราพร้อมหรือยังที่จะเดินไปสู่อนาคตที่เราตั้งใจกันว่าฉันจะสุขสบายยามบั้นปลายเข้าใจผิดหมดเลยรวยก็ไม่สบายจนก็ยิ่งลำบากไปอีกเพราะเติมคำว่าขัดสนต่อให้คนมี
ถึงจะพรั่งพร้อมไม่ขัดสนร่างกายมันไม่เกี่ยวกับความยากจนในโรคภัยไข้เจ็บในสภาพความแก่ก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ดูๆเพราะนั้นอยู่ที่การจัดการบริหารทั้งด้านของกายภาพและจิตภาพให้ดีอย่าทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งงั้นต้องบริหารให้ถูกไม่งั้นมันจะพัวพันไปถึงอนาคตจนเป็นคนสกปรกก็ได้เป็นคนสะอาดก็ได้เป็นคนมักโกรธก็ได้หรือเป็นคนเจริญเมตตาอยู่ก็ได้ฉะนั้นเราใช้ชีวิตมีอยู่สองอย่างใช้ทางกายกับใช้ทางจิตรวมความนั่นแหละคือหนึ่งของชีวิตคนอย่าเข้าใจอะไรอย่างเดียวสอบตกหมดสุดท้ายพระเจ้าจึงสอนให้เห็นสมมุติบัญญัติกับสมมุติสัจจะความจริงที่ปรากฏขึ้นและสิ่งปรากฏขึ้นโดยความไม่เที่ยงและสิ่งที่สมมุติขึ้นตามมายาตามกิเลสตามตัณหาตามราคะตามโทสะอาตมาบอกทุกครั้งว่าเวลาเราโกรธจิตเราก็ร่วมมือกับความโกรธด้วยเพราะงั้นความโกรธเกิดไม่ได้จะไปโทษคนอื่นทั้งหมดไม่ได้เธอทำให้ฉันโกรธเธอทำให้เหตุนั้นเกิดขึ้นแต่ผลคือฉันเล่นด้วยเอาด้วยสนุกด้วยแล้วก็เป็นกับเขาด้วยหรือโยมว่าจิตมันโกรธเองมันเมตตาเองไม่ถ้าอย่างนั้นมันก็สำเร็จเองการบำเพ็ญก็ไม่ต้องมีเมื่อถึงเวลามันจะเป็นไปเองนั่นคุณเข้าใจไปเองต่างหากจะมาจึงใช้ว่าสุขทุกข์เกิดที่ใจใช่ไหมเราโทษใครถ้าโทษเขาไม่เหตุแล้วเราต้องเป็นผลอย่างนั้นทุกครั้งก็เรียกว่าปฏิบัติช่างมันใช่ไหมหรือปฏิบัติตามมันสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งควรเว้นเราต้องเว้นไม่ใช่เขาเว้นเราจะมาบอกว่าจะมาเปลี่ยนโลกใบนี้ทั้งหมดไม่ได้เปลี่ยนโลกนี้ไม่ได้แต่เราจะเปลี่ยนชีวิตที่อยู่ในโลกใบนี้ได้ก็ขึ้นอยู่ที่เราแล้วหนึ่งคิดอะไรอยู่สองพูดอะไรไปสามทำเพื่ออะไรและทำไปทำไม
มันมีคำถามอยู่ตลอดที่ต้องตอบโจทย์บางครั้งก็บอกว่าใช่บางทีก็บอกว่าฉันไม่รู้บางครั้งก็ยอมรับความจริงบางทีก็ปฏิเสธความจริงบางครั้งก็ยอมรับความเท็จบางทีก็ปฏิเสธสิ่งที่ไม่จริงจะโทษใครถ้าใจเราเป็นเองพระพุทธเจ้าจึงสอนให้กำหนดรู้จิตนั่นคือจุดเริ่มต้นทางของชีวิตว่าจะปิดอบายภูมิหรือจะเปิดอบายภูมิส่วนกำลังกายก็เดินไปตามจิตนั่นแหละที่กำหนดจึงใช้คำว่ากำหนดจิตแล้วก็ให้รู้กายแล้วกำหนดกายว่าเรากำลังเดินไปไหนทำสิ่งใดลงไปใจรู้ยังถ้าใจไม่รู้ก่อนทำพังทั้งหมดถ้าชีวิตไม่รู้หมดอาจจะพังทั้งสิ้นฉะนั้นพุทธเจ้าสอนให้เรากำหนดรู้ทั้งกายและก็ทั้งจิตนั่นแหละเติมเข้าไปเถอะว่าชีวิตเราสุขหรือดิบดีหรือเลวโยมนึกว่าดีเลวมันเกิดขึ้นเองหรือถ้าเกิดขึ้นเองธรรมสัญจรไม่ควรจะมีเมตตาธรรมก็ไม่ควรจะพูดอีกต่อไปเพราะมันเกิดขึ้นเองก็ไม่ต้องมีเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณที่กำลังปฏิบัติกับมวลมนุษย์ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากตมาไม่ได้เปลี่ยนโลกนี้แต่ตมากำลังเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแค่คนบางคนในจุดเล็กๆแต่ไม่ได้ทั้งหมดที่จะเปลี่ยนชีวิตใครตรงนั้นก็อยู่ที่บุคคลเพราะเราเจอกันก็เพื่อจากกันไม่ใช่หรือแต่เรามาหยิบยื่นกรรมดีต่อกันนี่แหละกรรมดีที่ไม่ต้องรอชาติหน้าและไม่ต้องรอเวลาพร้อมแล้วก็ทำ
นั่นแหละทุกอย่างควรจะเดินก็จงลุกขึ้นแล้วก็เดินไปควรจะพูดก็จงพูดและอธิบายไปอธิบายไม่ใช่โต้ตอบใช้เหตุผลไม่ใช่ทำลายกันทุกอย่างหลายคนยังไม่รู้เหตุผลตัวเองด้วยซ้ำไปทางที่เดินมาตลอดมันคือทางตันหรือไม่มีทางไปนี่ไงจนใจต้องลำเค็ญเพราะขัดสนสิ้นหนทางใช้ว่าจนใจนะมันกำหนดไม่ได้แล้วมันกำหนดไม่เป็นกำหนดไม่เห็นมืดไงจึงบอกสิ้นหนทางต่อมาจะไม่ใช่ว่าหมดปัญญานั่นคือมันคนนี้เขาตายแล้วแต่เขายังหายใจอยู่กับร่างกายเท่านั้นมันโหดร้ายไปอาจจะสักวันหนึ่งหรือก่อนสิ้นลมหายใจเขาอาจจะระลึกถึงพุทธะก็ได้แค่พุทโธคำเดียวก่อนสิ้นใจอานิสงส์ก็ไม่น้อยแล้วเพราะจิตเขาได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะผู้เป็นแสงสว่างในโลกถ้าไม่งั้นเขาคงไม่บริกรรมถ้าจิตเขาเดินได้ตัวเองแล้วบริกรรมว่าพุทโธและสิ้นใจไปคนตายไม่ค่อยน่าห่วงแล้วที่น่าห่วงคือคนที่ยังเป็นและไม่รู้คำว่าพุทโธเลยมิหนำซ้ำคุณใช้ความรู้ไปเอาเปรียบคนไม่รู้จะเรียกว่าคนรู้ไหมคนเหล่านี้คุณใช้ความรู้ไปเอาเปรียบกับคนที่ไม่เรียนหนังสือหรือคุณใช้ความคิดเพียงเพื่อชีวิตของตัวคุณเองมันสิ้นคิดนะธรรมะว่าอยู่เพื่อตัวเองแค่สิ้นลมหายใจอยู่เพื่อคนทั่วไปคุณจะได้โลกนี้ทั้งใบเลยทำไมเราต้องอยู่แบบเพียงเพื่อลมหายใจกับความเห็นแก่ตัวและบอกนี่คือผลงานแห่งความสำเร็จที่ฉันไขว่คว้าและแย่งชิงและเอาเปรียบและนี่คือทั้งหมดคือตัวฉันน่ากลัวนะคุณไม่รู้หรือคุณแซงไม่รู้คุณฉลาดหรือคุณโง่คุณเพี้ยนหรือคุณหลงชีวิตหรือคุณเป็นบ้าไปแล้วกูไม่กลับทำไมธรรมะจึงแสดงถึงขนาดนี้
คุณดูนาฬิกาหรือยังว่ามันกี่โมงแล้วนาฬิกาชีวิตเขาตั้งกันกี่ปีอายุยืนอายุสั้นใครกำหนดก็ไม่จบในคำถามหาคำตอบมาบัดนี้อาตมาได้เข้าใจในเนื้อธรรมว่าเป็นกรรมที่กระทำแต่ปางก่อนจึงส่งผลสะท้อนย้อนกลับกฎแห่งกรรมฉะนั้นแต่ละคนสั้นยาวต่างสุขทุกข์ต่างกรรมวิบากต่างการกระทำแต่ยังมีอีกคำหนึ่งที่ต้องรู้แม้บุญเก่าส่งแค่ไหนถ้าตั้งอยู่ด้วยคำว่าความประมาทนั่นคือความผิดพลาดในชาติปัจจุบันส่งผลสู่อนาคตคุณเรียนไม่จบมันหรอกถ้าคุณไม่ใช่คือผู้รู้แจ้งหรือคุณยังไม่มีญาณแห่งทัศนะที่จะยังรู้เพราะคุณเป็นได้แค่ครูคนอื่นแต่คุณไม่เป็นครูของตัวเองคุณจะล้มเหลวในที่สุดนั่นคือบทสรุปไม่มีอะไรต้องภูมิใจเพราะคุณกำลังไปสู่นรกบอกสิว่าฉลาดแต่ขาดก็มาเฉลียวบอกซิว่าเดี๋ยวๆแล้วค่อยทำบอกซิว่าเวรกรรมนั้นไม่มีลองคิดดูใหม่อีกสักทีดีๆเคยทำไหมพูดอยู่เป็นประจำว่าเวรกรรมนั้นไม่มีทั้งๆที่อเวจีมีอยู่ทุกวันทั้งบาปทั้งเวรทั้งกรรมสร้างอยู่เป็นประจำยังไม่รู้อีกไม่รู้ตัวเองแต่คุณรู้โลกนี้ทั้งใบคุณทำได้ยังไงคุณรู้โลกทั้งใบแต่คุณทิ้งตัวเองที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงคุณได้โลกแห่งอุปโลกและโลกแห่งความจอมปลอมและโลกแห่งความสมมุติแล้วคุณก็สรุปว่าทั้งหมดคือโลกของฉันงั้นเราตบมือกันดีไหมแล้วจากนั้นล่ะความจริงก็กำลังปรากฏความเท็จค่อยๆหลบเลี่ยงหลีกหนีแล้วก็จางหายดุจดังหมอกควันเราเดินไปตรงนั้นจริงหรือนั่นใช่แน่นะว่าคุณเลือกที่จะเป็นแบบนั้นเกิดถึงตายคุณมันว่างเปล่าจริงๆจากคุณธรรมและกรรมดีสิ่งที่คุณมีคือความวุ่นวายทั้งหมดและความหลงอยู่กับคำว่ามีโดยความไม่เที่ยงและคุณก็ไปยึดว่านี่แหละคือความสำเร็จเหรอความสำเร็จแห่งความไม่มีเนี่ยนะสุดท้ายมันคงจบอย่างนี้ไม่ใช่และเป็นอย่างนี้ไม่ได้ตื่นเถอะ
พุทโธพุทโธตื่นรู้แจ้งเบิกบานเราอยู่กับสิ่งนี้ไหมผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและผู้เห็นแจ้งเคยเห็นอะไรบ้างในใจตนนะสุดท้ายคุณเห็นเพียงกงจักว่าเป็นดอกบัวแล้วคุณก็ทำตัวเป็นบัวใต้น้ำนี่คือความพยายามทั้งชีวิตคุณเหมือนกำลังผสมยาพิษและกินไปวันละนิดวันละนิดแล้วคุณบอกนี่คือยาบำรุงเหรอบำรุงล่ะบำรุงกิเลสสิเอาล่ะก็สมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะให้พรถ้าใครที่จะดูฟังธรรมะจบไปดูธรรมะสัญจรก็ย้อนไปดูในเนี่ยในไลฟ์สดแต่ละวันในเฟซบุ๊กของวัดพระพุทธแสงธรรมเข้าไปดูเราจะได้เห็นเยอะแยะในโลกที่เป็นจริงอาจจะมากกว่าบางตอนของบทละครตั้งใจรับพรแผ่บุญกันนะเรายังมีชีวิตอยู่ทำกรรมดีไว้ไม่นานละครชีวิตจริงที่วอไม่เที่ยงก็จะสิ้นสุดลงยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถังสัพเพติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอาภิวาทนสิริสานิจังวุฒาปจายโนจตตารโหธรรมาวัฏหันติอายุวันโนสุขังบารังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตจัสสาดุขโรกะพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวามอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสโตนชัยสิทธิธนังลาบังสติภาคยังสุขังบะรังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุติจยัสวาสัตวัสสาจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตานสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตานสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตา
สัมมาสังฆานุภาเวนะสัทธาโชติภาวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาหารและทานบิญญาอายุวัฒนะกันขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันโยมสงสัยวันนี้จะคุณไปไม่ไปเดี๋ยวก็ดูเองอนาคตมันยังไม่เป็นเส้นตรงเดี๋ยวดู